เสียงดีขึ้นได้ถ้ารู้เทคนิคต่อไปนี้สวัสดีครับวันนี้จะมาช่วยแนะนำวิธีทำให้หูฟังของทุกคนมีเสียงดีขึ้นนะครับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะครับตามนี้เลยนะครับหลักการเลือกจุกยางนะครับจุกยางนี่มีผลสำคัญต่อเสียงแล้วก็การยึดกับใบหูมากนะครับหูฟังบางรุ่นนี่นะครับ มีเสียงที่ดีแล้วแต่หลุดง่ายนะครับผมมีข้อเสียนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาแก้ปัญหาที่จุกยางนะครับผมหูฟังบางรุ่นนะครับเสียงเสียงโอเคแล้วนะครับแต่เปลี่ยนจุกยางแล้วเสียงดีขึ้นนะครับผมผมไม่ได้ขายหูฟังนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่เป็นคนที่ชอบหูฟังนะครับสะสมหูฟังมาก็สิบกว่ารุ่นแล้วนะครับทําให้ผมได้มีโอกาสลองนะครับแล้วก็ ทดลองแล้วก็สังเกตนะครับผมแล้วก็สรุปออกมาเป็นข้อข้อเพื่อว่าจะให้ทุกคนนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องมาเสียเวลาทดลองหรือไม่ต้องมาเสียเวลาซื้อนะครับผมเพราะว่าการซื้อนี่มันก็เสียไปหลายตังเหมือนกันนะครับหูฟังที่ผมมีนะครับมีตั้งแต่รุ่นหลักพันนะครับผมยันรุ่น8 0 0พนะครับเทคนิคที่จะมาพูดวันนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ทั้งหูฟังหูฟังไร้สายนะครับหรือหูฟังบูทูธ กับหูฟังมีสายแบบนี้นะครับขอเคลียหน้าโต๊ะตรงนี้ก่อนนะครับผมจะได้เข้าเนื้อหานะครับข้อมูลที่ผมอธิบายวันนี้อาจจะไม่ตรงกับผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่เป็นข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์ตรงนะครับผมในการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับในการทดลองจุกยางแบบต่างๆนะครับแล้วก็สรุปออกมาเป็นหลักการนะครับลองไปทดลองใช้ดูนะครับ หัวข้อที่หนึ่งนะครับความยาวของความยาวท่อนะครับขนาดรูท่อรูปทรงจุกยางนะครับแล้วก็หัวข้อที่สองก็จะเป็นเทคนิคการใส่จุกยางนะครับมาเข้าใจทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้คือขนาดขนาดท่อนะครับขนาดท่อนะครับตรงนี้เข้าใจว่าขนาดท่อหูฟังนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับอันนี้เป็นจุกยางนะครับ ขนาดท่อที่ใส่จุกยางคือตรงนี้นะครับตรงด้านหลังตรงนี้นะครับส่วนท่อด้านหน้านะครับผมตรงนี้จะแนบกับหูนะครับให้ระวังนะครับตรงเนี้ยบางทีขนาดท่อที่ยึดจุกยางนะครับที่ยึดจุกยางอย่างนี้กับขนาดท่อที่อยู่ด้านหน้าเนี่มันจะไม่เท่ากันนะครับผมให้ระวังเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับความยาวท่อมีผลต่อการยึดนะครับ หูฟังบางรุ่นเนี่ยนะครับผมมันมีความยาวท่อที่มากเกินไปนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปในหูฟังแล้วนี่มันมันเหมือนว่าน้ําหนักมันจะเทออกมาด้านนอกนะครับผมการทํามุมมันมันพร้อมจะหลุดนะครับผมมันไม่ได้เวลาเราใส่แล้วเราไม่รู้สึกว่ามันกระชับนะครับมันจะรู้สึกว่ามันจะหลุดง่ายนะครับวิธีแก้ปัญหาของผมนะครับความยาวท่อนะครับนี่นะครับรุุนนี้ ผมไปใส่กับหูฟังอีกรุ่นหนึ่งแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักมันเทออกมาด้านนอกนะครับผมก็ใช้คัตเตอร์นะครับผมตัดเฉือนออกมานะครับการตัดเฉือนนะครับให้ตัดประมาณ0.5มิลถึง1มิลนะครับผมซื้อคัตเตอร์มาใหม่ๆเลยนะครับซื้อมาคมๆเลยนะครับให้การตัดนะครับให้ตัดครั้งเดียวนะครับเล็งดีๆแล้วก็อย่าตัดหลายรอบนะครับส่วน การตัดนะครับอาจจะไม่เรียบอาจจะไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจุกยางมันอยู่น้านในนะครับผมมันสามารถเก็บรายละเอียดเราสามารถหมุนออกไปนิดนึงได้นะครับไม่เป็นไรตัดไม่เรียบไม่เป็นไรนะครับให้ตัดครั้งเดียวให้เลียงดีๆนะครับใช้คัตเตอร์คมๆนะครับเพราะฉะนั้นหูฟังบางรุ่นนะครับเวลาสังเกตเวลามาใส่แล้วนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันหลุดง่ายนะครับผมหรือว่ามันเข้าไปในหูมากเกินไปนะครับทําให้เรารู้สึกเจ็บนะครับผมเราก็สามารถตัด ตัดออกมานิดๆน,นะครับมันมันไม่มีผลต่อการยึดนะครับอย่าตัดมากนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับขนาดรูท่อนะครับขนาดรูท่อนี่มีผลต่อเสียงมากนะครับเพราะว่าหูฟังเราท่อขนาดนี้นะครับเราไปเอาจุกยางที่มีรูขนาดใหญ่นะครับรูซึ่งมันใหญ่กว่ารูท่อของหูฟังนะครับมันจะทําให้ เบดเนี่ยมันไม่แน่นนะครับผมมันจะเหมือนว่าเราตะโกนเข้าไปในตะโกนเข้าไปในท่อใหญ่ๆนะครับมันจะรู้สึกกลวงนิดๆนะครับหูฟังบางรุ่นเป็นนะครับคือมันใส่มันกระชับดีนะครับผมแต่ว่ารูหูฟังเนี่ยรูจุกยางเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับผมขนาดมันยังไม่เหมาะสมเราก็สามารถไปเลือกอ,อจุกยางที่มีขนาดรูท่อนะครับให้ เท่ากันกับรูท่อหูฟังเนี่ยนะครับผมมันจะได้เสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ออกมาดีนะครับมีอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีนี้ผมก็เคยเจอเหมือนกันหูฟังบางรุ่นเนี่ยจุกยางนี่นะครับผมขนาดรูท่อที่แนบกับหูเนี่ยมันเล็กกว่าท่อของหูฟังนะครับทําให้เสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยมันพุ่งกออกมานะครับผมทําให้เบสเนี่ยมันดรอปลงไปนะครับผมซึ่งบางบางคนอาจจะชอบนะครับ อาจจะชอบเสียงเสียงร้องเสียงกลางเสียงแหลมให้มันพุ่งนิดๆน,นะครับผมก็ใช้จุกยางที่มีขนาดท่อเล็กกว่าจุกยางนิดๆน,นะครับผมซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนจุกยางนะครับไปหารุ่นที่มันมีขนาดขนาดท่อของจุกยางเท่ากันกับขนาดท่อของหูฟังได้นะครับอ่าเรื่องที่สามนะครับรูปทรงของจุกยางนะครับอันนี้ก็ มีผลต่อการการยึดนะครับผมการหลุดง่ายนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับยี่ห้อนี้นะครับผมแซวพีดเฮดหนึ่งเนี่นะครับผมก็ใช้อยู่หลายคนก็บ่นมากเหมือนกันนะครับผมเสียงดีนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการการหลุดนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นจุกยางที่มันเป็นเอ่อเปลี่ยนเป็นทรงรีได้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็นจุกยางที่มันสั้นลงนะครับผมมันจะเข้าไปในหูฟังมากขึ้น เป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นทรงรีอย่างนี้นะครับหาจุกยางที่เป็นนี้ก็การยึดก็จะดีขึ้นนะครับเห็นไหมนะครับจุกยางมันจะสั้นหนึ่งอันนี้เป็นจุกยางของอีกรุ่นอื่นนะครับผมผมเอามาเปลี่ยนมาใส่ดูเอ้การยึดทาไมเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วมันดีขึ้นนะครับผมเห็นไหมมันจะรีนะครับผมมันจะไม่กลมนะครับสังเกตแนวนี้นะครับแล้วก็ให้ความรีของจุกยางนี่ไปตามแนวนี้นะครับเวลาสังเกตเทคนิคการใส่นะครับ มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่รูปทรงของจุกยางมีผลต่อการยึดนะครับอันนี้โซ n y นะครับผม XB 700นะครับรุ่นนี้จุกยางเดิมของมันเป็นแบบกลมนะครับซึ่งตัวนี้มันมีมันมีขนาดใหญ่นะครับผมน้ำหนักรู้สึกมันจะเทออกไปด้านนอกนะครับรุ่นนี้ e x t r a b a ์นะครับไปฟังเสียงลูกทุ่งเครื่องไฟหรือว่าเสียงรถแฮรหรือว่าลูกทุ่งเนี่ยดีมากนะครับผมให้เสียงเบสที่ เบดนี่ก็หุมมากนะครับผมสามารถเล่นเบรดได้ดีมากนะครับนี่นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นจุกยางแบบนี้นะครับมันจะรีรีนะครับทําให้ฐานข้างในนะครับผมฐานที่มันยึดข้างในกับกับหูเรามันแน่นนะครับผมมันมีพื้นที่มากขึ้นมันทําให้มันรับน้ําหนักได้ข้างนอกได้มากขึ้นนะครับผมมันจะไม่หลุดง่ายนะครับอันนี้ก็คือสองรุ่นที่ยกตัวอย่างนะครับมีมหาลูปรูปทรงจุกยางมีผลต่อการ หลุดง่ายนะครับเรื่องที่สองนะครับเทคนิคก,การใส่จุกยางนะครับก่อนที่จะมารู้เทคนิคเรามาดูลักษณะรูหูของเราก่อนนะครับผมให้มองเข้าไปนะครับเวลาเราใส่จุกยางเอ๊หูฟังนี่มันมีกลไกการยึดตรงไหนบ้างนะนะครับผมเราก็สังเกตดูได้นะครับให้ดูตรงขอบนี้นะครับตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นขอบตรงนี้มันจะนูนนูนเป็นเนินขึ้นมานะครับผมเวลาเราใส่จุกยางนะครับ นี่นะครับผมสมมุติว่าด้านนี้นะครับเราก็กดกดลงไปนิดนึงนะครับผมด้านที่จะแนบตรงนี้นะครับสมมุติว่าเป็นตรงนี้ก็แล้วกันครับผมเรากดลงไปนิดนึงนะครับกดลงไปอย่างนี้นะครับผมสมมุติใหมดีกว่าเอาด้านนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจนี่นะครับเราก็กดไปนิดนึงนะครับผมกดลงไปนิดนึงแล้วก็มาแนบตรงจอตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปชึบเลยนะครับผมนิดนึงดันเบาเนะครับผมแล้วก็ ปรับนิดนึงนะครับผมเมื่อเข้าไปเสร็จไปแล้วก็ปรับขย you know? ับนิดนึงนะครับผมเพื่อให้มันเข้าที่นะครับผมก่อนจะฟังนะครับผมนะครับให้สังเกตตรงตรงนี้นะครับตรงเนินตรงนี้นะครับตรงติ่งหูตรงนี้นะครับเราก็กดตรงนี้นะครับผมกดจุกยางรีบนึงนะครับลงแล้วก็เอามาจ่อใกล้ๆ้นี้นะครับจ่อใกล้ๆก้ิดเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไปชึบเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปรับขึ้นอ่ปรับขึ้นปรับเข้าปรับออกนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้มันกระชับผมสังเกตว่า การยึดที่ดีนะครับผมน้ําหนักมันจะไม่เทออกมาด้านนอกนะครับผมมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีม,ม,มันจะไม่หลุดง่ายน,นะครับผมเอาความรู้สึกใบหูของเราเช็คได้เลยนะครับผมอ่าเรื่องที่หนึ่งนะครับผมความยาวท่อนะครับสรุปนะครับอีกครั้งความยาวท่อถ้ามันยาวไปนะครับผมลองพิจารณาดูว่าจะตัดท่อออกไปสักนิดหนึ่งได้ไหมนะครับผมเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นเข้าไปในหูมากขึ้นนะครับเรื่องที่สองขนาดรูท่อ นะครับขนาดรูท่อถ้ารู้สึกว่าเบสมันกลุ้งกรวงนะครับผมเสียงเหมือนเราตะโกนเข้าไปในท่อใหญ่นะครับผมแสดงว่าท่อของจุกยางที่มันประชิดกับหูนะครับผมมันใหญ่กว่าขนาดของท่อ,อหูฟังนะครับเราก็ไปหาจุกยางที่มีขนาดท่อพอดีเข้ากับพอดีกับขนาดท่อของหูฟังนะครับผมเรื่องที่สามรูปทรงของจุกยางนะครับถ้าจุกยางมันรูปทรงมันดีอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกมันกระชับใบหูอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผม ถ้ารู้สึกไม่กระชับก็ลองพิจารณาเป็นร,ปรูปทรงที่เป็นรูปทรงรีเหมือนที่ผมเให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมเรื่องที่สามเทคนิคการใส่จุกยางนะครับผมก็ลองดูนะครับว่าถ้าเปลี่ยนเป็นวิธีที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะั้นมันทําให้รู้สึกกระชับมากขึ้นหรือเปล่านะครับเทคนิคการทําให้เสียงดีขึ้นนี่นะครับนอกจากเรื่องของจุกยางแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับ eQ นะครับผม ซึ่งผมจะแยกเป็น EP หนึ่งนะครับผมเป็น EP ที่2นะครับผมเทคนิคการทำให้ดีเสียงขึ้นโดยการปรับ EQ การเปลี่ยนจุกยางแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผมแต่ละไซส์แต่ละอะไรเนี่ยนะครับเราต้องการปรับ EQ มันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเปลี่ยนจุกยางแต่ละทีต้องปรับ EQ ใหม่นะครับผมเพื่อชอดเชยนะครับ